เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา2ตอนที่แล้วที่พาไปมีเรื่องที่เมืองจีนนะครับกับประธานเหมาเจ๋อตงมาแล้วก็หลบไปเข้าถ้ำพระวันนี้ก็คิดว่าจะพาไปเที่ยวมีเรื่องกันในเมืองจีนต่อในตอนที่ผมอยากจะตั้งชื่อว่าไปให้ถึงกลางใจจีนที่ไหนในปักกิ่งเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเวลาเราพูดถึงเมืองจีนเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงปักกิ่งว่าเป็นเมืองหลวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเมืองหลวงของจีนที่ปักกิ่งเนี่ยเพิ่งจะเป็นมาได้ไม่ได้กี่ร้อยปีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ฟังที่ไม่ว่าจะเคยไปหรือไม่เคยไปหรือเคยดูแผนที่เคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าทำไมเมืองหลวงปักกิ่งขึ้นไปอยู่เหนือนะครับอยู่เหนือเลยอ่ะอยู่ชายขอบตอนเหนือเลยปักกิ่งเนี่ยอยู่ชายขอบตอนเหนือนะครับแล้วก็เส้นทางสายไหมไม่เคยไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยที่เขาเรียกว่าจุงกัวจุงเนี่ยแปลว่ากลางเนาะจริงๆแล้วมันใจกลางเขาอยู่ใจกลางแผ่นดินไม่ใช่อยู่ที่ปักกิ่งปัญหาก็คือเอ๊ะทำไมทุกวันนี้เมืองหลวงไปอยู่ที่นั่นเวลาเราไปเมืองจีนใครเคยสงสัยไหมคำว่าปักกิ่งมาจากคำว่าเป่ยจิงเป่ยเนี่ยแปลว่าเหนืออันนี้คือเมืองหลวงทางด้านเหนือถ้าหากว่าท่านเคยได้ยินเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนานจิงนะครับก็คือหนานแปลว่าใต้ก็คือเมืองหลวงทางด้านใต้และถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมีจุงกิงก็คือเมืองหลวงตรงกลางอยู่อีกแห่งหนึ่งด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยนานจิงก็ยังเรียกว่านานจิงเป่ยจิงก็เรียกว่าเราเรียกกันว่าปักกิ่งนะครับแต่จุงกิงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทุกวันนี้ก็คือฉงชิ่งซึ่งอยู่ที่เสฉวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำความเข้าใจใจกลางของจีนเนี่ยผมอยากจะขอย้อนไปสักนิดหนึ่งหลายท่านก็บอกว่าพาไปเรื่องประวัติศาสตร์ทุกทีเลยก็เรื่องของหมอบัญชาแกมีอยู่อย่างเงี้ยครับว่าจะพาแวบไปเรื่องอื่นไปหาเรื่องประธานเหมาได้รอบเดียวก็ลากกลับมาเรื่องประวัติศาสตร์อีกแล้วท่านต้องนึกนะครับว่าแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยยิ่งใหญ่มโหฬารนะครับแล้วก็กว้างขวางมากมันไม่น่าที่จะมารวมเป็นประเทศเดียวกันได้ดูอย่างเอเชียอาคาเนย์ของเราสิครับแหลมทองเล็กนิดเดียวเรายังอยู่กันไม่รู้ทั้งกี่ประเทศนะครับแล้วก็แยกกันบ้างย้ายกันมาของจีนเนี่ยก็แบบเดียวกันครับในอดีตนั้นเนี่ยก็เป็นแว่นแคว้นนะครับแว่นแคว้นเล็กๆใหญ่ๆแล้วก็รวมบ้างแยกกันบ้างรบกันบ้างตลอดมาเกิดการรวมครั้งใหญ่ตอนที่เป็นแว่นแคว้นเล็กๆเนี่ยแต่ละแคว้นก็จะมีนครหลวงของแคว้นตัวเองอยู่เอาว่าเต็มไปทั้งแผ่นดินจีนผมจำไม่ได้ว่ามีทั้งหมดสักกี่แคว้นเพราะว่าตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีน 5-6,000 ปีเนี่ยมันมีแคว้นยุบแยกรวมแยกกันไม่รู้กี่รอบเอาว่าเกิดการรวมครั้งใหญ่เนี่ยแล้วก็ประกาศให้เป็นจุงก๋อหรือเป็นแผ่นดินใหญ่กลางนะครับแล้วก็มีนครหลวงรวมศูนย์เนี่ยนะครับโดยจินซีฮ่องเต้นะครับเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วจินซีฮ่องเต้เนี่ยท่านก็รบกับทุกแคว้นจนสุดท้ายชนะแล้วก็สถาปนาให้เป็นจีนหนึ่งเดียวสร้างบรรทัดฐานหลายอย่างจนเกิดอัตลักษณ์ร่วมนะครับไม่ว่าจะภาษาไม่ว่าจะเงินตราไม่ว่าจะระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยจินซีเนี่ยใช้ระบบแบบเผด็จการเผด็จศึกว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นทำลายล้างเผาโค่นฆ่านะครับจนเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจินซีรวมได้เนี่ยจริงๆเนี่ยเมืองหลวงของจินซีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งเหมือนกันนะครับจินซีเดิมเนี่ยเมืองหลวงของท่านอยู่ที่เมืองเซี่ยงหยางเซี่ยงหยางเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันกับซีอานนะครับแต่จินซีเนี่ยครองราชอยู่สั้นมากวังยังสร้างไม่เสร็จเลยสุดท้ายมีแต่สุสานใหญ่โตนะครับแล้วก็ครองราชอยู่ได้สัก10กว่าปีลูกก็
อยู่ต่อไม่ได้แล้วก็วุ่นวายสุดท้ายก็เกิดราชวงศ์ฮั่นมาแทนราชวงศ์จิ๋นนะครับราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงใหญ่อยู่ที่ฉางอันซึ่งทุกวันนี้ก็คือซีอานที่เราได้ยินชื่อแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวสุสานจินซีก็ต้องไปที่ซีอานเป็นฐานจากนั้นมาเนี่ยครับเมืองหลวงจะอยู่ที่ฉางอานซึ่งทุกวันนี้เราเรียกว่าซีอานเรื่อยมาครับตลอดราชวงศ์ฮั่นที่รุ่งเรืองสูงเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่ฉางอานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคงจำได้ก็เกิดการล่มของราชวงศ์ฮั่นสมัยสามก๊กแล้วก็เกิดเป็นหลายก๊กเต็มไปหมดแล้ววุ่นวายแล้วตอนนั้นเนี่ยรบกันอีกนะครับแยกกันเมืองหลวงก็ย้ายไปย้ายมานะครับไปอยู่ที่ลกเอียงไปอยู่ที่นานจิงแล้วไปอยู่อีกตั้งหลายที่เอาว่าแล้วทำไมถึงได้มาอยู่ที่ปักกิ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าหลังจากผ่านยุคราชวงศ์ฮั่นอันยาวนานจนเกิดสามก๊กนะครับเกิดราชวงศ์จิ้นแล้วก็เกิดราชวงศ์ซุยแล้วสุดท้ายก็มาสู่ราชวงศ์ถังเนี่ยพอราชวงศ์ถังเนี่ยก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ฉางอานอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่อย่างยาวนานพอตอนท้ายๆก็เกิดการรบกันอีกแล้วก็เมืองหลวงก็ย้ายไปย้ายมาจนมาถึงราชวงศ์ซ่งในรัชสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็มีซ่งเหนือซ่งใต้แล้วก็มีราชวงศ์เล็กๆน้อยๆเพราะจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพจนกระทั่งกุบไลข่านกุบไลข่านเนี่ยก็เป็นพวกมองโกลนะฮะมองโกลเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือทั้งนั้นเลยกุบไลข่านเนี่ยเป็นนักรบแล้วก็รันเร่แล้วก็บุกไปนู่นเจงกิสข่านเนี่ยบุกไปถึงโลกตะวันตกนู่นนะครับบุกไปถึงยุโรปแต่ตอนหลังลูกหลานเกิดถอยทับมาแล้วก็บุกลงใต้แล้วก็มาจนยึดครองจีนเอาชนะราชวงศ์ซ่งตอนนั้นเนี่ยกุบไลข่านเนี่ยนะครับก็เลยตั้งเมืองหลวงไว้เพื่อปกครองจีนในดินแดนภาคใต้ที่ตัวเองตีได้เนี่ยนะครับตั้งเมืองหลวงไว้ให้ใกล้ฐานของตัวเองแต่เดิมก็เรียกว่าต้าตูหรือข่านบาลิกซึ่งทุกวันนี้ก็คือปักกิ่งเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของปักกิ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้สถาปนาแรกโดยคนจีนนะครับโดยพวกมองโกลที่มาครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้แล้วก็ใช้ที่นี่เป็นเมืองหลวงจนหลังจากยุคของสิ้นราชวงศ์หยวนก็คือของกุบไลข่านของพวกมองโกลนะครับก็เกิดราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์หมิงเนี่ยก็อยู่นานจริงนะฮะเพราะว่าพอมองโกครองใช่ไหมพวกฮั่นพวกจีนก็ต้องหลบ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 แล้วก็ไปกู้ชาติกู้ชาติเสร็จก็ตั้งอยู่ที่ขอบใต้ก็คือนานจิงเพราะติดทะเลแต่พอตั้งได้สักพักหนึ่งเนี่ยครับเพื่อความมั่นคงแล้วก็คล้ายๆว่าทางทะเลก็ไม่ถูกใครมารบนะครับแล้วก็ฐานเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ปักกิ่งแล้วสามารถเอาชนะมองโกได้ย่องเล่อทุกคนคงรู้จักขันทีเจิ้งเหอนะครับที่ส่งกองเรือไปถึงแอฟริกาเนี่ยนะครับเป็นผู้เป็นจักรพรรดิองค์ที่2ของราชวงศ์หมิงท่านก็เลยย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปักกิ่งราวๆพ.ศ.1400นะครับค.ศ.1400ก็ราวๆพ.ศ.2000เนี่ยแหละครับที่ย่องเล่อมากำหนดให้ปักกิ่งเป็นนครหลวงของฮั่นสืบต่อมาจากที่กุบไลข่านตั้งและจากนั้นมาครับปักกิ่งก็ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงต่อมาจนถึงราชวงศ์สุดท้ายของจีนก็คือราชวงศ์ชิงอันนี้ผมย้ำนิดเดียวนะครับว่า3ราชวงศ์สุดท้ายของจีนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐแล้วก็กลายเป็นสาธารณรัฐประชาชนเนี่ยนะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับหยวนเนี่ยเป็นมองโกลหมิงเนี่ยเป็นฮั่นคือจีนแท้ชิงก็เป็นแมนจูนะครับแมนจูก็อยู่ตอนเหนือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปักกิ่งเนี่ยจึงมีแนวโน้มเป็นเมืองหลวงฝ่ายเหนือที่ผู้บุกรุกมาครองจีนจากทางเหนือมาตั้งฐานไว้แล้วก็ราชวงศ์หมิงก็ร่วมใช้ด้วยนะครับอันนี้คือปักกิ่งนี่ถามว่าถ้าจะไปเที่ยวให้ถึงกลางใจจีนที่ปักกิ่งเพราะทุกคนในเวลาจะไปจีนก็นึกถึงปักกิ่งเนี่ยควรจะไปที่ไหนบ้างผมเองเนี่ยก็ยังไปไม่ได้กี่ครั้งนะครับไปมาแล้ว4ครั้งครั้งที่1ไปแบบซ้ำเหมาเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่2เนี่ย
ไปแบบโฮมสเตย์คือไปขอนอนบ้านของผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่งซึ่งโอ้โหเป็นโรงแรมหรูอยู่ติดกับวังต้องห้ามนะครั้งหนึ่งซ้ำเหมานะครั้งสองโฮมสเตย์แต่โรงแรมหรูนะครับครั้งที่สามเนี่ยไปกับพี่น้องนะครับเขาอยากจะไปกันอันนี้ก็ไปอยู่แบบหรูหราอีกโรงแรมหนึ่งแล้วก็โอ้โหแบบกินอาหารก็ของครัวจักรพรรดิอะไรเงี้ยนะครับแล้วครั้งที่สี่เนี่ยครับทางมติชนให้ผมช่วยพากรุ๊ปทัวร์ไปบุกวังต้องห้ามผมไปมา4ครั้งเพราะด้วยประสบการณ์ที่ผมไปมา4ครั้งเนี่ยใน4บรรยากาศผมคิดว่ากลางใจหรือใจกลางของปักกิ่งที่ถ้าหากว่าท่านไปไม่ควรพลาดส่วนใหญ่เวลาเราไปปักกิ่งอาจจะมีเวลาประมาณ2วันหรือ3วันที่ผมจะเสนอเนี่ยอาจจะมีหลายที่นะครับท่านอาจจะทำไม่ได้หรอกภายใน2หรือ3วันหรือทำก็ได้แบบผ่านนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแบบรวบรัดเพื่อให้ท่านได้รู้กรอบและขอบเขตแล้วก็เลือกที่จะไปการจะไปปักกิ่งเนี่ยนะครับถามว่ามีที่ที่จะพึงไปแล้วเขาก็ทำอันดับไว้10-15ที่เนี่ยมีหลายที่มากสำหรับผมนะครับที่คิดว่าเป็น it's a must แล้วก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าถ้ากลับมาแล้วพูดกับเขาไม่รู้เรื่องสถานที่แรกเนี่ยก็คือต้องไปที่ใจกลางของกรุงปักกิ่งเหมือนกับไปกรุงเทพก็ต้องไปสนามหลวงไปพระบรมมหาราชวังถ้าปักกิ่งเนี่ยจุดแรกที่มันยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่าก็จะผ่านไปผ่านมาแล้วจะเห็นเรื่อยๆก็คือจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะมีขนาดรวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายาวเกือบกิโลอ่ะ880เมตรกว้างเนี่ยครึ่งโลถามว่าใหญ่แค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงก็เหมือนก็ไปยืนอยู่กลางลานคอนกรีตโล่งเลยนะครับเพราะถามว่าไปทำไมจัตุรัสเทียนอันเหมินก็ไปถ่ายรูปให้ติดอะไรนะครับจัตุรัสเทียนอันเหมินนี่มีความสำคัญมากคือล้อมรอบด้วยเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแลนด์มาร์คของปักกิ่ง4อย่างนะครับด้านหนึ่งก็คือวังต้องห้ามก็เห็นประตูเทียนอันเหมินเพื่อจะเข้าวังต้องห้ามอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเป็นอาคารใหญ่มโหฬารนะครับอยู่2ฝั่งนะฝั่งหนึ่งก็คือสภาประชาชนมหาศาลาประชาชนอีกฝั่งหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วฝั่งปลายสุดเนี่ยนะครับก็คือย่านประตูที่ทุกวันนี้เขาพัฒนากลายเป็นย่านเดินเที่ยวนะครับมีรถไฟนั่งด้วยแล้วก็โมเดิร์นมากแล้วกลายเป็นร้านค้าพวกแบรนด์เนมทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าว่าท่านฟังที่ผมไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นย่านโคมแดงครับย่านมาเที่ยวมากรงเตี้ยมอะไรต่ออะไรเนี่ยย่านฮู้ตงทุกวันนี้รีโนเวทใหม่หมดกลายเป็นย่านที่ต้องใช้คำว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชองเอลิเซ่ประมาณนั้นแหละครับฉะนั้นถามว่าไปที่จัตุรัสเทียนอันเหมินไปทำอะไรบ้างมี3อย่างนะฮะที่เป็นจุดหมายตาอันหนึ่งคือเสาธงใหญ่ ก็ใหญ่จริงๆอ่ะเขาก็สูงนะครับไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรก็ดูเสาธงแต่อันที่2ก็คืออนุสาวรีย์วีรชนอันนี้เป็นแท่งสวยมากอันที่3เนี่ยถือเป็นหออนุสรณ์สถานของประธานเหมาร่างของท่านประธานเหมาแล้วในนั้นเนี่ยมีประวัติผู้นำโจเอินไหลเติ้งเสี่ยวผิงนะครับจูเต๋ออยู่ที่นั่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนก็ต้องเข้าแถวเพื่อจะรอเข้าไปคารวะประธานเหมาเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลของแผ่นดินนะครับที่ใครๆก็ต้องไปหาผมไปครั้งแรกเล่นแถวยาวเหยียดทุกวันนี้แถวไม่ยาวตอนแรกๆก็เลยอย่าไปเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ไปนะครับเพราะว่าคิดว่าเข้าไปก็คงไม่มีอะไรนั่นแหละครับคือจัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งจะต้องไปแล้ววันที่น่าไปเนี่ยก็จะมีวัน 2-3 วันเช่นเมเดย์เช่นวันชาตินะครับแต่วันชาติเนี่ยเขาจะมีสวนสนามเราดูไม่ได้แต่มันมีบางช่วงที่ก็ก่อนหน้าวันอันเนี่ยเขาจะจัดดอกไม้จัดอะไรต่ออะไรน่าเที่ยวนะครับต่อจากเทียนอันเหมินเนี่ยนะครับผมอยากจะพาท่านเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก่อนที่จะเข้าวังต้องห้าม
จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติเนี่ยถ้าเดินจริงๆเท่าไหร่เนี่ยถ้าซีเรียสนะก็ครึ่งวันหรือวันหนึ่งเลยยังได้เลยแต่ถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยผมเคยทำสถิตินะครับประมาณ2ชั่วโมงแบบพาผ่านแต่มันจำเป็นต้องไปเพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่อันดับ3ของโลกแล้วมีคนมาเที่ยวนะฮะมาชมเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากลูฟร์มีของแสดงอยู่ทั้งหมดล้านกว่าชิ้นแต่ที่สำคัญก็คือเขาเก็บมาสเตอร์พีซของแผ่นดินจีนทั้งประเทศมาไว้ที่นี่เรียกว่าตรงไหนเจอของสำคัญเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นชิ้นสำคัญที่สุดเพราะชิ้นสำคัญที่สุดอาจจะอยู่ที่รัฐอยู่ที่เมืองนั้นๆแต่มาสเตอร์พีซของแต่ละแหล่งจะมาจัดแสดงที่นี่ยกตัวอย่างเช่นกลองมโหระทึกที่พบที่คุนหมิงยูนานเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่ปากกลองเนี่ยทำเป็นแท่นสังเวยหรือแม้กระทั่งสมุดภาพที่วาดรูปคนสยามคนจากเมืองไทยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นรูปวาดที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็มีอยู่ที่นี่จัดแสดงที่นี่เอาว่างานมาสเตอร์พีซทั้งหลายของแผ่นดินจีนในเชิงประวัติศาสตร์มีที่นี่แล้วก็มีห้องแสดงว่าด้วยหยกมีห้องแสดงว่าด้วยของฝากกับประธานาธิบดีเก็บไว้ที่นี่หมดเลยนะเรียกว่าประธานใครมาเมืองจีนเอาของมาฝากเนี่ยเขาไม่เก็บเป็นของส่วนตัวเขาจัดแสดงที่นี่ผมเห็นของอเมริกาให้จีนเนี่ยเห็นแล้วมันสะท้อนวิธีคิดว่าอเมริกาเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนจีนอีกห้องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือห้องว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาเป็นปัจจุบันมาเป็นคอมมิวนิสต์เราก็จะทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแผ่นดินใหญ่จีนว่าจากอดีต 5-6,000 ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีวิวัฒนาการเป็นยังไงผมถือว่าการมาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีนเนี่ยทำให้เราเห็นทุกอย่างที่รวบรวมจากแผ่นดินเกือบจะไม่ต้องไปพิพิธภัณฑ์ที่ไหนอีกเลยก็ได้แต่ผมยังไปทุกที่นะครับแล้วก็เห็นประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันว่าเขาผ่านการต่อสู้ผ่านการดิ้นรนเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างที่จุดที่3เนี่ยคือวังต้องห้ามวังต้องห้ามเนี่ยทัวร์ส่วนใหญ่จะพาไปประมาณ2ชั่วโมงแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับครั้งแรกผมใช้เวลาครึ่งวันครั้งหลังๆเนี่ยขึ้นกับความสนใจของคนที่ไปด้วยเช่นครั้งที่ผมไปกับพี่ๆน้องๆวันหนึ่งเลยครับนะครับแล้วก็วันที่พามติชนไปเนี่ยใช้เวลาครึ่งวันเหมือนกันทั้งที่ทัวร์ไกด์จีนบอก2ชั่วโมงก็พอก็เขาพาไปเดินแกนกลางคือพอเข้าไปถึงเนี่ยทะลุเทียนนั้นเหมือนเขาพาเดินเลยเข้าไปที่ลานเข้าเฝ้าเราเคยเห็นใช่ไหมขุนนางเข้าเฝ้าแขกบ้านแขกเมืองเข้าเฝ้าแล้วนั่งแล้วก็ก้มนะฮะเวลาฮ่องเต้เสด็จแล้วก็ไปที่ท้องพระโรงขึ้นไปพระตำหนักขององค์จักรพรรดิจากนั้นก็เข้าไปเขตพระตำหนักฝ่ายในจากนั้นก็ไปทะลุอุทยานแล้วออกประตูหลังจบนะครับเขาจะพาแค่นั้นแล้วก็ดู เรียกว่าดูสถาปัตยกรรมสำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปวังต้องห้ามต้องซอกแซกผมเนี่ยจะซอกแซกเพราะว่าในวังต้องห้ามเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์น้อยๆ อยู่อีก 3-4 พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์เซรามิกว่าด้วยเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบซึ่งถือเป็นสุดยอดของจีนพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับไม่ไปไม่ได้พี่ชายผมเนี่ยที่เขาชอบเรื่องเครื่องถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนมีมาสเตอร์พีซแบบยิ่งใหญ่ที่นี่เพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็หมดไปเกือบชั่วโมงแล้วพิพิธภัณฑ์ที่2นะครับคือพิพิธภัณฑ์นาฬิกาฮ่องเต้เฉียนหลงเนี่ยแกตอนนั้นเนี่ยฝรั่งมาใช่ไหมแล้วก็ชอบเทคโนโลยีก็เก็บนาฬิกามีนาฬิกายุโรปนาฬิกาต่างประเทศจัดแสดงเยอะมากเลยแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะไปจอดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องทองและเครื่องประดับอัญมณีของฮ่องเต้ของจักรพรรดินีเห็นแล้วมันนี่แหละครับคือของแบบจักรพรรดิจริงๆเขาจัดแสดงใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็ดูโมเดิร์นมากแล้วก็สิ่งที่จัดแสดงสุดเราเห็นแบบสิ่งที่เราเคยอ่านนะเขาเรียกอะไรเรื่องศิราภรณ์เครื่องประดับสวมอะไม่รู้มันไม่เรียนมงกุฎแบบบ้านเราเป็นเครื่องทรงศีรษะหรือเครื่องบรรณาการทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเห็นแล้วตาลายนะครับเพราะนั้นเนี่ย3พิพิธภัณฑ์เนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องผ่านแต่ที่ผมชอบอีก 2-3 อย่างของวังต้องห้ามแล้วก็
ไม่น่าจะพลาดก็คือหอสมุดของจักรพรรดิเฉียนหลงสวยมากอันที่สองคือพระตำหนักพระนางสู่ศรีไทเฮาอลังการเหลือเกินนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือเขตอุทยานที่เฉียนจักรพรรดิเฉียนหลงออกแบบในนั้นมีโรงงิ้วของพระนางสู่ศรีไทเฮาพระนางสู่ศรีไทเฮานี่พางิ้วนะครับผมไปครั้งหลังเนี่ยผมบอกไกด์จีนบอกผมจะไปเพราะผมจะพาคนที่ผมพาไปด้วยเขาไปเพราะดูแล้วมันเห็นอะไรที่แปลกอ่ะไม่งั้นเห็นแต่ท้องพระโรงท้องพระโรงไกด์จีนบอกไม่มีผมบอกว่ามีไกด์จีนบอกไม่มีพูดแบบรำคาญนะผมก็เลยรำคาญผมก็เลยถามคนที่นั่นปรากฏว่าคนที่นั่นก็บอกว่าไม่มีผมบอกงั้นไปกันเองผมพาไปเองเลยครับก็ไปเจอมีฮะแต่หลักการคือเขาขี้เกียจพาไปเพราะว่าเขาอยากจะทำให้มันสั้นๆและอันหนึ่งที่เขาชอบพาไปแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องก็คือบ่อน้ำที่พระนางสู่ศรีไทเฮาจับสนมทิ้งไปจนตายอันนี้นักท่องเที่ยวชอบไปดูก็ไปดูเรื่องเล่าแปลกๆแต่ผมเนี่ยไม่เคยจะดูเท่าไหร่สำหรับวังต้องห้ามจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับคือตอนปลายเป็นพระราชอุทยานสวยมากครั้งแรกผมไปดอกโบตั๋นกำลังบานโอ้โหมันบานสะพรั่งแล้วต้นไม้ก็เหลือประมาณแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีหอที่เขาเอาพวกนางกำนันเข้ามาถวายตัวแล้วมีการตรวจว่าผ่านไม่ผ่านแล้วจะส่งไปที่ไหนยังไงอันนี้คนก็ชอบไปกันนี่ก็คือชุดแรกที่ผมคิดว่าจะต้องไปที่ชุดที่2เนี่ยนะครับที่เขาไปแล้วถ้าเราไม่ไปก็คงไม่ได้ก็คือหอบูชาฟ้าดินหรือว่าเทียนฐานแล้วก็วังฤดูร้อนอี้เหอหยวนเทียนฐานเนี่ยโดยหลักการผมนะผมเสนอว่าถ้าไปให้ได้เนี่ยท่านต้องไปแต่เช้านะครับอยู่ไม่ไกลอยู่ในปักกิ่งกันแหละครับไปแต่เช้าแล้วไปใช้เวลาดูเขารำมวยจีนเขานั่งกินน้ำชากันหรือไม่ก็เขาก็หิ้วกรงนกนะมาแขวนแล้วก็ประกวดประขันเสียงนกร้องนกขันนะครับอันนี้เวลาเช้าเมืองจีนแล้วจะพบกิจกรรมของคนแก่คนหนุ่มคนสาวหลายอย่างมากมีมาเตะลูกยางเตะลูกขนไก่อ่ะนะครับทุกวันนี้บ้านเราไม่เหลือแล้วนะเขายังเตะลูกขนไก่หรือตีไม้สารพัดกีฬาทางไม้ซึ่งผมว่ามีอินโนเวทีฟมากเลยมันไม่รู้ไม้อะไรต่ออะไรมันไม่ใช่แบดมินตันไม่ใช่เทนนิสมันเป็นตีสารพัดเรื่องคนจีนเนี่ยเขาช่างคิดช่างทำอันนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่น่าชมนอกจากไปดูหอบูชาฟ้าดินคือเมืองจีนเนี่ยอะไรเขาบอกยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกนี่ก็เป็นแหล่งเส้นสังเวยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหอบูชาฟ้าดินหรือเทียนฐานใหญ่มากสวยมากแล้วก็เวลาไปก็จะมีจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับดินฟ้าดินนะครับเขาต้องไปยืนกันไปอะไรกันนะครับผมก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่สนใจแต่เรื่องสถาปัตยกรรมและเรื่องราวอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือวังฤดูร้อนหรืออี้เหอหยวนวังนี้เนี่ยสร้างโดยพระเจ้าเฉียนหลงนะครับแล้วตอนหลังก็พระนางซูสีเนี่ยมาประทับเป็นสำคัญมีหนำซ้ำเนี่ยพระนางซูสีเนี่ยสุดยอดฮะมีฮ่องเต้องค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกหรือหลานแล้วพระนางซูสีไม่โปรดจับมาขังไว้ที่เนี่ยนะครับ15 ปีแล้วพระนางเธอเผด็จศึกเองวังฤดูร้อนเนี่ยถ้ามาเที่ยวจริงๆเนาะมันจะต้องใช้เวลาสักประมาณครึ่งวันน่ะมันเป็นปาร์คแล้วมีทะเลสาบใหญ่นะครับไปถึงเนี่ยจะผ่านท้องพระตำหนักเล็กพระตำหนักน้อยของจักรพรรดินู้นจักรพรรดินี้มีนั้นมีนี่ให้ดูเราก็จะดูนึกว่าจบเอ้าเดินไปสักพักต้องเดินไปริมทะเลสาบทีนี้ล่ะครับพอไปถึงทะเลสาบเนี่ยฮะก็จะเห็นดอกบัวเห็นต้นไม้และที่สำคัญก็คือมีราวระเบียงซึ่งสวยมากมีภาพวาดอยู่ตลอดแนวไม่รู้กี่ร้อยเมตรเดินไปนึกว่าจะจบเอาที่ไหนได้บนเขานู่นนะครับมีวัดใหญ่โตโอลานวิ่งขึ้นไปนะครับเหนื่อยหอบอ่ะถ้าจัดเวลาไม่พอหมดแรงแล้วข้างล่างขึ้นไปสูงลิบลิ่วเลยแล้วก็เป็นชั้นนะครับแล้วก็เห็นลงมาข้างล่างก็สวยดูทั่วพระตำหนักแต่ละมุมคือสถาปัตยกรรมจีนเนี่ยมันงดงามถ่ายรูปกันได้ไม่จบไม่สิ้นแล้วข้างล่างก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกด้วยผมเนี่ยไปครั้งหลังเนี่ยที่ไปกับพี่น้องเนี่ยกะว่าอยู่ไม่นานที่ไหนได้หาข้าวกินกันในนั้นแหละครับแต่จริงๆเนี่ยมันมี
วังอีกวังนี้เขาเรียกว่าหยวนหมิงหยวนวังในวังนะครับอันนี้เนี่ยพังไม่มีสิ้นดีตอนที่ประเทศยุโรปและอเมริการุมกันกินโต๊ะจีนรัสเซียด้วยเอาเรียกว่าปล้นกันหมดทั้งวังเลยพวกเนี่ยที่บอกว่าเป็นอารยธรรมเนี่ยนะครับโบสถ์โหดเนี่ยเขาว่าปล้นกันเกลี้ยงเลยนะครับผมเคยไปครั้งแรกผมพยายามไปถึงเจออะไรรู้ป่ะฮะไปเจอกองอิฐกองปูนอยู่แล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกเลยนะครับนั่นก็คือชุดที่2ของปักกิ่งที่ไม่น่าพลาดที่ชุดที่3เนี่ยผมไปโดยบังเอิญแต่เวลาทำท่าว่าจะหมดแล้วนะครับผมอยากจะเรียนแบบกระชับเลยนะครับชุดที่3ที่ผมไปโดยบังเอิญเนี่ยก็คือใครๆเขาบอกไปเมืองจีนต้องไปวัดลามะคือย่องเหอกงนะครับซึ่งเป็นวัดแบบทิเบตอ่ะก็ถ้าไปที่นี่ก็ไม่ต้องไปละทิเบตเพราะวัดก็ประมาณนี้แต่เพียงแต่ว่าเป็นวัดของจีนแต่ที่สำคัญก็คือการไปครั้งนั้นเนี่ยผมไปแล้วผมก็เอ๊ะซอกแซกอยู่แถวๆนั้นที่เนี่ยมีของสำคัญ2 อย่างที่ไม่อยากให้พลาดพอท่านออกมาจากวัดลามะย่องเหอกงแล้วเนี่ยนะครับเดินไปที่ถนนฝั่งตรงข้ามจะมีวัดสำคัญต้องเรียกว่าเป็นวัดที่สำคัญที่สุดและสำคัญกว่าย่องเหอกงอีกก็คือคงเมี่ยวคงเมี่ยวก็คือวัดของอาจารย์คงอาจารย์คงก็คือคงจื้อโอ้โหวัดนี้ยิ่งใหญ่มากเป็นสนามสอบจอหวนของจีนเพราะเป็นที่เรียนอะเป็นที่เรียนแล้วเป็นที่สอบมีที่ติวมีอาคารไปเห็นแล้วทำให้เข้าใจเลยว่าโอ้คนจีนเนี่ยเขาใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วเขาตั้งใจแข่งขันกันขนาดไหนแต่ที่ผมทึ่งไปเลยครับก็คือว่ามันมีหอรวบรวมศิลาจารึกเป็นร้อยพันหลักอันเบลอสูงกว่าผมนะผมเกือบ2เมตรสูงกว่าผมเรียงกันเป็นตับเลยถามว่าเรียงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรียงไว้ตั้งแต่เมื่อสมัยราชก็หมิงชิงนะครับเป็นต้นมาถามว่าเรียงไว้ทำไมก็บันทึกเรื่องราวตำราเรียนและประวัติศาสตร์หรือเกียรติภูมิของคนที่ประสบความสำเร็จเห็นอย่างนี้แล้วยอมจีนเขาเลยครับว่าเขาช่างจดช่างจำช่างเรียนช่างรู้ของไทยเราครับใบลงใบลานหนังสือบุตรสมุดคอยหายหมดนะครับทิ้งหมดนะครับทุกวัดทุกวาทุกบ้านนะครับไม่เหลือท้ายสุดถ้าไปปักกิ่งแล้วไม่ได้ไปเดินหวังฟูจิ้งนะครับหรือย่านหูตงหรือด้าซ่าหลานซึ่งเป็นย่านจับจ่ายใช้สอยนะครับอย่าโดยเฉพาะยามเย็นน่าไปเดินเล่นอุ้ยมีสีสันมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปให้ถึงที่กลางใจจีนในปักกิ่งผมก็เสนอ3กลุ่มกลุ่มที่1คือเทียนอันเหมินหวังต้องห้ามพิษผ่านกลุ่มที่2ก็คือเทียนฐานอี้เหอหยวนก็คือวังฤดูร้อนแล้วกลุ่มที่3ก็คือวัดลามะแล้วก็คงเมี่ยวถ้ามีเวลาอาจจะแวะไปบ้านหลู่ซินสักนิดก็ได้เป็นสุดยอดนักเขียนจีนผมไปเขาปิดครับสวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา